จริงอ่ะเขามีลุงอยู่ใกล้ตัวแล้วคอยซัพพอร์ตเขาขนาดนั้นนะผมว่าลุงน่าจะต้องมีเบาะแสอะไรดีๆบ้างแหละผมคิดว่านะเซ็กโดนจับไปแล้วนะข้อหาใส่หน้ากากเอ้ยมอไซค์ใครผมยืมได้ป่ะไปเลยเดี๋ยวได้ครับได้โอเคครับใครวะเปิด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 ฮัลโหลใครอ่ะท็อปท็อปครับอ๋อโทรผิดครับกูมาขึ้นมาโหลอ๋อครับลุงพี่หมีส่งยีเป้มาหน่อยอะไรนะครับอยู่ไหนเดี๋ยวไปคุยด้วยลุงจะพาเขามากระทืบผมไหมไม่ใช่ผมไปกัน3คนโอเคงั้นเดี๋ยวผมส่ง GPS ให้ครับโอเคขอคุยแบบเดียวๆนะครับครับครับขอบคุณพาละคนด้วยนะครับ26เดือนนะครับอะไรวะเนี่ยอะไรของมันกันวะก็ได้อะไรแล้วอะว่างเกินอะสองคนได้จริงๆเล่นอะไรกันอะว่างแบบว่างจัดเลยอะทำอะไรกันทำอะไรกันทำอะไรกันรถเคลื่อนจ้ารถเคลื่อนจ้าไปไหนอะเอาไปเท่ๆไงมันอยู่ที่ประดาไม่ใช่เหรออยู่ได้อยู่ได้เอาขึ้นมาแล้วรอบนึงก็ว่างดีอะคือว่างแบบว่างเกินจริงๆอะไอ้หน่อยบอกพวกเราไม่ต้องยุ่งแล้วได้ครับลุงโหดเยี่ยมดีเหมือนกันนะเฉินเนี่ยไอ้ยีซ่ามันโดนดุไปเนี่ยมันยังไม่เข็ดอีกเหรอมูเขาก็ไม่เอาแรปเตอร์ออกมาใช้จริงๆนะก็บอกแล้วมาเฟียยุค90อันนี้มันสวยต้องปองแว้นโดนไปแสงกล้องอีกแล้วอ่ะผมเอาไว้ไกลเดี๋ยวกูต้องไปเคลียร์ตำรวจก่อนครับมาปล้นคนของเราอ่ะไอ้สัตว์ เดี๋ยวจะเล่นมันให้หนักๆเลยที่ไหนวะขี้เก๊กชิบหายเลยไอ้สัตว์ชวนให้ตกทะเลไปไหมมาทำอะไรเนี่ยแล้วแต่งตัวอะไรอ่ะต้องหลบนะลุงเอางี้ผมมีข้อเสนอให้พี่หมีแล้วกันนะแต่พี่หมีก็ต้องรับปากอีกหนึ่งข้อฝ่ายพวกผมจะไม่ไปยุ่งอีกแล้วผมไม่รู้ว่าเรื่องอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นยังไงเข้าใจปะก็คือพี่หมีอาจจะวอแก๊งกันนู่นนี่นั่นไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรหรือว่ายังไงแต่ผมจะไม่ยุ่งแต่เป็นระหว่างแก๊งๆเข้าใจไหมครับเข้าใจครับแต่ถ้าไม่มีวันหนึ่งลุงซิกเข้ามาเหี่ยวไอ้ตีเข้ามาเหี่ยวคอนเนอร์เข้ามาเหี่ยวหรือว่าใครสักคนนึงที่ผมเห็นแล้วไปอยู่แก๊งอื่นแล้วเข้ามาเหี่ยวด้วยเดี๋ยวพวกผมมันจะเข้าไปเหี่ยวด้วยโอเคไหมครับ
โอเคครับก็คือตอนนี้ก็พี่หมีก็ต้องจัดการด้วยตัวเองเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างพี่หมีกับเฉินน่ะซึ่งผมก็พูดอะไรไม่ได้แต่ว่าผมจะไม่เหี่ยวแล้วยันผมถามลุงคำหนึ่งครับถ้าเกิดว่าผมสมมุติผมมีอาวุธแล้วผมกลับไปเอาคืนทันทีลุงจะเข้ามาอีกไหมครับไม่อะก็เรื่องของพี่หมีสิมันเป็นเรื่องระหว่างแก๊งๆไปแล้วตอนเนี้ยโอเคไหมถ้ามีกลับไปมีอาวุธหรือว่าอะไรก็ตีกันไปจะเล่นรูปแบบไหนก็แล้วแต่ถ้ามีคนอื่นเข้ามาผมไปแน่นอนเข้าใจโอเคนะแต่ผมมีเรื่องนึงอยากจะถามลุงนะครับว่ามาคือผมรู้ว่าอาเฉินเขากำลังตามหาพ่อเขาอยู่ครับอ่ะฮะอาจจะเป็นคนนี้ไงไม่ไม่ใช่ผมแน่นอนแต่ผมอยากรู้คนที่มีอิทธิพลอย่างลุงในเมืองเนี้ยผมว่าลุงน่าจะต้องมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับพ่อเขาอะคือผมอยากเจอพ่อเขาผมอยากจะไปขอร้องให้พ่อเขาช่วยเตือนลูกเขาหน่อยว่าแบบทุกอย่างที่มันทำตอนเนี้ยเขากำลังเลือกเดินทางที่มันผิดอยู่ยังมีครับถ้าเขาทำแบบเนี้ยวันนึงเขาจะไม่เหลือใครเลยนะลุงถ้าเขายังเป็นแบบนี้อยู่อะยังมีคิดว่าพ่อขนาดไหนอะไม่แน่หรอกหน่วยเราว่าเขาไม่จำเป็นจะต้องมีนิสัยที่เหมือนกันนะครับต่อให้มีสายเลือดเดียวกันก็ตามผมว่านะพูดถูกอะไรก็พูดถูกผมว่าพ่อเขาน่าจะช่วยเตือนอะไรเขาได้ผมคิดว่านะ ผมอาจจะขอไปคุกเข่ากับพ่อเขาแล้วก็แบบว่าอ้อนวอนอ่ะว่าช่วยหน่อยคือตอนนี้ผมขอแค่คือตอนนี้ลุงผม ผมไม่ได้พูดในนามของไอ้หมีคนเดิมแล้วอ่ะไอ้ของหมีคนเดิมตอนนี้มันเป็นไอ้หมีอะที่มันไม่เหลืออะไรจริงๆอะแม้แต่ศักดิ์ศรีเองก็ไม่เหลือลุงมันย่ำยีผมทุกอย่างจนผมไม่มีทางเลือกแล้วอะตอนเนี้ยมันคือหมาจนตอกที่แม่งกัดไม่ได้ด้วยอะไม่มีแม้แต่เขี้ยวจะกัดอะมันได้แค่แง็บอะผมอยากตอนนี้ผมไม่รู้ผมจะทำยังไงให้มันจบมีอีธานอะไปคุยกับอีธานอะพ่อเป็นพ่อเลี้ยงอะน่าจะคุยได้แบบสุดๆอ่ะครับคุยกับอีธานเหมือนวันเนี้ยมีคนน้องพอผมกลับมามีน้องผมเล่าให้ฟังบอกว่าเขาไปคุยกับอีธานแล้วแต่อีธานก็ไม่รู้จะช่วยยังไงอือฮึนั่นแหละคือตอนนี้ผมต้องการแค่คือผมเสียทุกอย่างไปหมดแล้วอ่ะทำไมเขายังจะไม่สงบสึกกับผมอีกเขาต้องการอะไรต้องการให้ผมไปจากเมืองนี้หรอหรือยังไงคือขอแค่คำถามเดียวคำตอบเดียวครับแค่นั้นเลยผมอยากรู้แค่นั้นว่าเขาต้องการอะไรในเมื่อเขากดมาสุดทางขนาดนี้แล้วอะถ้าเขาอยากได้อาวุธอะที่ตีอาวุธอะเพื่อให้เขากลับมาตีผมต่ออีกรอบเนี่ยครับเพื่อจบอะเขาอาจจะไม่ตีพี่หมีตอนนี้แต่ว่าจบเรื่องให้พี่หมีทำงานสบายได้อะคือมันจะต้องทั้งหมดแล้วจำนวนมันจะยังไงมันถึงจะเหมาะสมอ่ะลุงคือร้อยชุดผมก็ไม่ไหวอ่ะถูกไหมอ่ะตู้ผมว่าถ้าเกิดผมต้องให้ที่เตียวุฒิเขาอ่ะตู้ผมให้ลุงช่วยผมทีเดียวหายไปเลยดีกว่าเหมือนที่ลุงบอกอ่ะว่าง่ายกว่าตอนนี้ผมบอกเลยว่าผมคิดอะไรไม่ออกแล้วอะว่าผมจะต้องเดินยังไงอะตอนเนี้ยพี่หมีพร้อมไหมอะยังลุงใจเย็นๆลุงใจเย็นๆก่อนคิดว่าพี่หมีพร้อมยังคือตอนเนี้ยมันคือถ้ามันหมดทางจริงผมก็ต้องให้ลุงช่วยแหละ uh-huh. จริงๆตอนนี้นึกไม่ออกเหมือนกันครับว่าจะทำยังไงผมช่วยยากอะมาเรื่องระหว่างคนสองคนอะผมไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงอะเข้าใจไหมพี่หมีผมไม่รู้ว่าพี่หมีเคยไปทำอะไรเขาเฉินแต่ผมว่าที่เขาทำผมกับผมว่ามันน่าจะสะสมใจเขาแล้วนะผมก็ไม่รู้ว่าเขายังต้องการอะไรอีกไงอย่างที่ผมบอกอะผมก็ไม่รู้ว่ามันจบมันจะเป็นยังไงอะอาจจะมีคนใดคนหนึ่งตายไปแล้วมันอาจจะจบก็ได้โอเคถ้างั้นถ้ามีอะไรผมจะติดต่อลุงไปครับก็อย่างที่ผมบอกอ่ะก็คือผมจะไม่ยุ่งพี่หมีก็ทำงานของพี่หมีไปอ่ะครับวันนี้อาจจะแพ้ไว้ข้างหน้าเราอาจจะชนะก็ได้ผมไม่ได้หวังจะชนะตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะลุง uh-huh. ผมบอกแล้วผมเคยพูดกับลุงตั้งแ
ตั้งแต่เรามีปัญหากันครั้งแรกอะว่าผมไม่ได้อยากขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของเมืองนี้ผมไม่ได้อยากนี่ไม่ได้อยากยิ่งใหญ่อะมีวิธีนึงที่มันจะจบพี่หมีก็ไปอยู่ไอเฉินเด้อาจจะจบก็ได้นะเอาตัวเองเข้าไปเลยอะปกป้องครอบครัวไงก็เป็นไปได้นะวันเฮียเฉินเขายังจะหยิบพี่หมีไปเป็นเมียน้อยเลยน่าคิดครับก็ไปอยู่ด้วยอ่ะเขาทำอะไรก็ปล่อยเวรตามเวรกรรมเลยอ่ะถ้ามันจบเรื่องได้อ่ะก็ตัวเองเข้าไปเสี่ยงอ่ะแต่ก็อยู่กับฝูงหมาป่ามันไม่มีอะไรจะหนักกว่านี้แล้วครับลุงใช่ก็เอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงไม่มีแล้วครับโอเคครับลุงผมลองไปคิดดูครับขอบคุณคุณลุงครับครับได้จะไปไหนตอนน่ะกระโดดน้ำตายไม่เอานะไม่ผมขอยืนคิดอะไรแถวนี้ก่อนครับลุงอ่าฮะขอบคุณมากครับลุงเอ้ยผมรออยู่ตรงรถเลยคิดทั้งเศร้าเนาะจริงๆแล้วอะมาดูรีรอหน่อยรอหน่อยเครียดน่ะเลยต้องสูบบุหรี่หมดไปหลายซองแล้วลุงวันนี้อย่างที่ผมบอกลุงนะครับถ้าเกิดลุงมีเบาะแสหรืออะไรเกี่ยวกับพ่อเขาว่าลุงช่วยบอกผมหน่อยผมว่าพ่อเขาน่าจะช่วยผมอ่ะตอนนี้เขาตามหาใครอยู่รู้ยังไงข้อมูลผมน้อยมากเลยครับลุงน้อยมากแต่คือผมอะงงตรงที่จริงๆเขามีลุงอยู่ใกล้ตัวแล้วคอยซัพพอร์ตเขาขนาดนั้นนะผมว่าลุงน่าจะต้องมีเบาะแสอะไรดีๆบ้างแหละผมคิดว่านะถ้าผมอยู่กับว่าในเมืองเนี้ยในเมืองเนี้ยไม่มีใครไม่รู้จักลุงอะแล้วผมคิดว่าลุงก็น่าจะรู้จักทุกคนอะไม่ที่ผมซัพพอร์ตอะก็คือว่าอีธานเป็นเพื่อนผมคือเข้าใจผมอะเคยทอดทิ้งอีธานไปเมื่อ7ปีก่อนคือตอนก่อนนะมันเป็นคนดีคนนึงเลยอีธานอะเป็นคนดีนะพี่หมีถ้าพี่หมีรู้จักตั้งแต่อีธานยังไม่มีรอยสักอะอีธานเป็นคนดีมากเลยนะครับมีวันนึงอะผมไปทำอะไรไม่รู้อะผมมีตำรวจใช่ไหมแล้วผมให้มันอะมารับแล้วทีเนี้ยมันมารับผมมันก็ลงรถให้ผมอะผมก็ขึ้นรถแล้วผมก็ทิ้งมันไปเลยอะคือผมเป็นหนี้บุญคุณมันไงในครั้งนั้นอะผมก็เลยช่วยเหลือมันในวันนี้ไงก็เลยต้องซัพพอร์ตลูกเลี้ยงมันอ่ะมันก็เหมือนลูกผมคนหนึ่งเหมือนกันนะไอ้เฉินนะก็เลยเป็นอย่างนี้ก็เลยต้องคือจริงๆแล้วผมอ่ะอยู่กับอีธานแค่สองคนนะแต่ก่อนอ่ะตอนที่ยังไม่มีแก๊งไม่มีอะไรเลยอ่ะจริงๆอีธานมันก็เป็นคนเป็นอยู่กับพวกผมนี่แหละนั้นหลานผมก็โดนมันสั่งสอนมาเกือบทุกคนเลยโดนคาตีนบ้างโดนนู่นโดนนี่บ้างหรือผมจะไปขอเป็นลูกน้องอีธานดีครับก็ได้นะอย่างน้อยผมก็ทำให้น้าอีธานแข็งแกร่งขึ้นดีกว่าทำให้สัตว์ราชาตู้ดูไว้แข็งแกร่งขึ้นฝากไอ้สัตว์ราชาตู้ไอ้เชียร์ราชาตู้ไอ้เหี้ยกูลืมผมไม่ได้อยากมีอาวุธแล้วอ่ะไม่ได้อยากมีบัตรทองไม่ได้อยากมีอะไรแล้วอ่ะอาวุธมันตัวดึงดูดมากกว่าพอเรามีอาวุธอ่ะใจเรามันก็พร้อมที่จะสู้อ่ะใช่ผมยอมยืนให้เขาต่อยให้เขากระทืบเหมือนเดิมดีกว่ามันน่าจะพอใจบางทีก็กระทืบไปเรื่อยๆอาจจะพอใจก็ได้บอกให้ต่อยจนพอใจอ่ะน่าจะพอใจก็ได้แล้วผมก็ผ่านการมาแล้วทั้งที่ผมไม่เคยผ่านมาเลยผมก็ผ่านมาแล้วก็ไม่มีอะไรหนักไปกว่านี้แล้วครับผมว่านะตอนนี้ไม่มีอะไรหนักไปกว่าที่ผมเจอแล้วผมยังนึกบ่อยครับว่ามันผมก็เหมือนหมาจนตอกตัวนึงที่ไม่มีเขี้ยวแล้วด้วยแต่ที่ผมพูดไปตะกี้นี้ก็รู้ว่าแค่2คนแล้วกันนะอย่าดูดปากไปบอกใครอ่ะครับเพราะว่าความลับที่ไอเนี่ยไม่อยากให้หลุดไงเดี๋ยวเรื่องมันจะกลับมาแต่อย่างที่บอกว่าแต่ลุงเคยฆ่าตำรวจเหรอครับไม่เคยเลยตอนที่มีเรื่องกับตำรวจไงผมก็ต่อยตีตำรวจเป็นธรรมดาอยู่แล้วสัตว์อ๋อสัตว์สัตว์อืม
โอเคครับลุงไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกไอ้เหี้ยหลุดปากอ่ะแล้วนี่วางแผนจะทำยังไงต่อไม่เลยครับไม่มีแผนใดๆทั้งสิ้นครับผมถึงไม่ยืนเปื่อยๆอยู่ตรงเนี้ยรอจนน้ำอาหารหมดน่ะค่อยเข้าเมืองผมพกขนมปังมาเยอะน่ะกับน้ำน่ะแต่ตอนนี้น่าจะเหลือไม่เยอะแล้วครับใกล้หมดละเหมือนได้ขอกูยังคิดไม่ออกครับมันตื้อไปหมดนะครับมันไม่กล้าเข้าไปในเมืองมันจะขอกูจะไม่พูดครับให้ตังค์อยู่พันหนึ่งนะเห็นสารอ่ะโหขอบคุณครับลุงขอบคุณครับไอ้เหี้ยเล่าเพลินเลยก็เนี่ยแหละวันที่มันคือตอนนี้ครับผมเข้าใจทุกคนเลยนะมันไม่มีใครอยากจะเข้ามายุ่งหรืออะไรใดๆก็ตามมันทำให้ผมมีเปลี่ยนความคิดจริงๆนะแต่ที่เมื่อก่อนผมอยากจะช่วยทุกคนให้ได้ไม่ว่าเขาเดือดร้อนอะไรก็ตามผมจะช่วยเท่าที่ผมช่วยได้แต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมไม่กล้าที่จะไม่กล้าจะเป็นหมีคนเดิมแล้วอ่ะผมรู้สึกกลัวคนคนนั้นน่ะที่แบบมันทำอะไรไปแล้วมันเอางี้ไหมมีประโยชน์มีทางเรื่องนึงเดี๋ยวผมระดมทุนแก๊งให้สร้างวัดให้พี่หมีแล้วพี่หมีก็ไปบวชซะน่าสนใจนะลุงดีไหมเป็นทางออกอยู่คนเดียวแต่หมีคนเดิมมันไปแล้วลุงมันตายไปแล้วครับเนี่ยตายไปกับไม้เบสบอลมาแล้วจะบวชไหมล่ะ เดี๋ยวผมระดมทุนแก๊งให้สร้างวัดให้แล้วพี่หมีก็ไปบวชอยู่คนเดียวนั่งสมาธิลุงให้ในวัดมีผู้หญิงได้ไหมล่ะถ้ามีได้ผมบวชเห็นว่ามันก็ไม่ได้อย่างที่ผมบอกหมีคนเดิมมันตายไปกับไม้เบสบอลมันแล้วลุงผมยังคิดไม่ออกนะว่าตอนนี้ผมจะทำยังไงดีแค่นั้นเองผมว่าเฉินอาจจะต้องการหนึ่งก็นะให้หมีไปบวชเอาไว้ผมพร้อมผมก็ขอคุยกับเขาเรียบร้อยแล้วอะไรนะผมฆ่าตำรวจมาแล้วลากเขาไปแล้วโอเคโอเคโอเคบอกทุกคนแป๊บนึงนะพี่หมีไอ้หน่วยสั่งทุกคนรวมเลเวลเขาไปกันหมดแล้วเนี่ยผมจะวิ่งมาบอกนั่นแหละอย่างที่ผมบอกสัญญาผมก่อนถ้าเรื่องนี้หลุดปากพี่หมีพี่หมีต้องตายนะที่ผมพูดไปตะกี้เนี่ยเรารู้กันแค่สองคนถ้าพี่หมีเอาไปพูดให้ใครฟังยอมรับตายถาวรนะถ้าผมพูดให้คนอื่นฟังผมยอมรับโอเคแต่ต้องเป็นลุงต้องเป็นออกจากปากผมนะไม่ใช่คนนู้นบอกว่าผมพูดไม่เอานะฮะแต่แหละงั้นพี่หมียอมรับกับผมแล้วนะเรื่องที่ผมเราคุยกันตะกี้นี้ถ้าพี่หมีพูดไปผมจะไม่เล่าให้ใครฟังตายถาวรโอเคครับเรื่องนี้ผมจะไม่พูดครับกูหลุดปากไปกูตกใจโอเคชี้นิ้วอ่ะรู้กันแค่นี้อ่ะชี้นิ้วครับลุงโอเคครับนั่นแหละล้มเดี๋ยวก็ลุกขอบคุณครับไอสัตว์กูหลุดปากไอ้เหี้ยหลุดอะไรอะลุงเพลินเลยสัตว์อะไรอะกูพูดรัวไปเหมือนกูจะชี้พงว่ากูคือจ่าโต้อ้าวเพลินไม่เลย แต่เขาไม่รู้หรอกเขาไม่รู้หรอกเขาไม่พูดกับใครหรอกสัญญามีแล้วเมื่อกี้เนี่ยแค่เขาพูดไปสัญญาตายถาวรมา